ครับผมชื่อไก่นะครับชื่อจริงชื่อพงพัฒน์นะครับผมวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับในการใช้กัญชาเลิกยาเสพติดนะครับประสบการณ์จริงของชีวิตผมนะฮะในเรื่องจริงทั้งหมดที่จะเล่าออกมาทั้งหมดนะครับผมสาบานให้อะไรก็ได้นะอันนี้คือเล่าจริงครับขอเล่าแบบเป็นแนวผมเลยแล้วกันนะฮะแต่จะเล่าให้ฟังนะครับผมว่าเกี่ยวกับกัญชาเนี่ยผมเอาไปเลิกมันยังไงประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเจออะไรมาบ้างนะครับก็จะเล่าพยายามให้กระชับขึ้นนะครับประมาณนี้ฮะช่วงนั้นอายุประมาณ14นะครับ14ก็คือช่วงขึ้นม.2ใหม่ๆเลยนะฮะตอนนั้นเริ่มเข้ามาเพราะว่าตัวเองชอบเที่ยวติดเที่ยวช่วงนั้นคือตรงๆก็คือผมสามารถไปเที่ยวได้ในช่วงนั้นแอบเข้าได้อะไรประมาณนี้นะแล้วทีนี้มันเที่ยวหนักจนแบบเรียกว่าติดแสงสีก็เลยมาถามตัวเองดีๆเลยว่าตอนนั้นคือด้วยความเป็นเด็กไม่ค่อยเข้าใจก็เลยว่างั้นเราไปทำงานกลางคืนเลยดีกว่าตอนนั้นยังเรียนอยู่นะครับเรียนอยู่พอไปทำงานกลางคืนก็ทำด้วยเรียนด้วยพอทำด้วยเรียนด้วยทีเนี้ยร่างกายไม่ไหวนะครับเข้างานตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้ากลับมานอนได้แป๊บเดียวก็ต้องไปโรงเรียนต่อไปนอนเอาเที่ยงอย่างเงี้ยตอนในโรงเรียนนะครับก็ทำต่อเนื่องกันมาไม่กี่เดือนเริ่มร่างกายไม่ไหวนะครับผมก็เลยทำการไปเพื่อนแนะนำว่าเห็นอาการเราล่อแร่และอาการไม่ไหวในการทำงานและจากที่เคยคึกคักเนี่ยคึกกว่าเพื่อนแล้วกันนะครับผมเขาก็เลยเสนอตัวนี้มานะครับว่าลองดูหน่อยไหมยาบ้าเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจคือตอนนั้นรู้ว่าไม่ดีนะแต่ว่าอยากได้แค่มาเพื่อตัวเองได้ผ่านคืนนี้ไปผ่านวันนี้ไปนะครับก็เลยลองพอลองเสร็จปุ๊บอ้าวมันขยันจริงมันดีดจริงมันไม่ง่วงนอนเลยครับมันมีการง่วงนอนก็เลยทำการเสพของเขาวันที่สองมาอีกอาการยาลงตรงๆครับตามศัพท์ยาลงก็เลยว่าวันที่สองว่าจะไม่เสพนะเพราะว่ารู้ว่ามันไม่ดีในใจรู้แหละว่ามันไม่ดีแต่ก็เลยเพื่อนก็มีก็เลยเอาเพื่อนหน่อยสักหน่อยก็เลยเอาอีกก็เลยเป็นอย่างนี้เริ่มหนักขึ้นก็คือทุกวันจนนั่นแหละครับผมเริ่มจะติดงอมแงมละเริ่มจะออกไม่ได้พอจะออกจริงๆออกไม่ได้ก็เลยเสพแล้วก็จะหนักขึ้นปริมาณหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับตามความต้องการในภายในร่างกายนะผมก็ไม่รู้หนักขึ้นเรื่อยๆจากแต่ก่อนก็เป็น4ขาเนาะเม็ดนึงก็จะมีอยู่4ฝั่ง4อะไรไม่รู้ของมันเรียกเรียก4ขาวันละขาวันละขาพอหลังๆมาเริ่มเดือนนึงมาก็เริ่มวันละ2ขาจนมาเริ่ม4-5เดือนวันละเม็ดนะครับแล้วก็หนักขึ้นไปตลอดประมาณนั้นนะครับนี่คือจุดแรกที่ผมมายุ่งเกี่ยวกับของมันยานี้ไม่ได้ว่าตัวเองเข้าไปหาโดยที่ตั้งใจแต่ด้วยความตรงนั้นน่ะเหตุการณ์ตรงนั้นมันเริ่มให้เราใช้มันประมาณนี้ครับตอนช่วงหนักก็คือ4เม็ด5เม็ดก็ได้ช่วงนั้น4เม็ด5เม็ดนะครับผมอาการเป็นยังไงครับตอนนั้นอาการคือตอนแรกดีขยันสมองดีสมองเปิดสมองโล่งที่เขาพูดกันนะจริงอันนี้จริงแต่พอหนักๆเข้า 3-4 เม็ดขึ้นเนี่ยสมองไม่ดีแล้วครับเริ่มจะมีแค่ความต้องการละงานก็เริ่มไม่ค่อยจะขยันแล้วนะตอนนั้นคืออยากจะเสพยาอย่างเดียวคือเป็นความต้องการภายในแล้วไม่ได้มีส่วนดีนะครับก็แต่ก็ต้องเสพเพราะว่าร่างกายติดแล้วครับเสพไปจนนั่นแหละครับมาถึงขั้นที่ผมเริ่มจำหน่ายด้วยความที่เงินซื้อยาไม่มีทางเลือกเดียวคือเป็นเด็กเดินก่อนเด็กเดินคือเด็กเดินยาเพื่อได้ค่าตอบแทนคือยาในอันนี้ทำนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าถึงตัวอย่างแล้วก็เข้าไปอยู่ในวงการเขาก็เลยให้เราเป็นตัวเด็กส่งไปเป็นตัวเป็นนำจำหน่ายเองนะขายเองพอขายเองนั่นจังหวะนั้นคือพีคมากเพราะว่าผมมีเยอะเราขายไปเขาให้เรามา10เนี้ยแล้วมีอยู่10บางวันผมจะเอาถึง10เลยนะคือมันเสียขนาดนั้นเลยคือไม่พอไม่พอเลยครับมันไม่อิ่มเหมือนกัญชาพูดจะไปไม่อิ่มเหมือนกัญชากัญชาอิ่มนะร่างกายพอคือพอไม่เหมือนยาบ้านี่คือแบบดันมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งสูบเห็นพวกในหนังแม่พี่กับหวานเนี่ยก็สูบกันข้างนี่ของจริงเลยหัวรุนแรงอันดับหนึ่งก่อนเลยหัวรุนแรงครับก็คือมีอาการหงุดหงิดง่ายมองหน้าไม่ได้นะตามข้างทางผมจะดวงคดีย้อนหลังไหมเนี่ยคือตามข้างทางผมเจอเนี่ยผมตีเลยนะมองหน้าผมน่ะผมจอดรถตีเลยขวางหูขวางตาตีหมดคือแต่ก่อนช่วงนึงเนี่ยดังมากในขอนแก่นมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องดังหรอกแต่เรื่องที่เขาพยายามจะตามจับคือผู้ที่ทำอย่างนี้แหละผมเองผมเองกับกลุ่มเพื่อนก็มีบางทีก็ไปเดี่ยวนะครับไปเห็นเขาขี่รถเขามองหน้าอย่างนี้เอารถขับรถไปถีบแทนแล้วก็ลงไปตีเขาทุบตู้โทรศัพท์เทขยะกลางถนนนี่คืออารมณ์ที่มันอยากระบายนะอาจจะเป็นความห้าวของวัยรุ่นด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่จังหวะนั้นคือผมไม่มีสติที่จะไปควบคุมตัวเองว่าห้ามทำอะไรอย่างนี้นะมันกลับมันต้องการความรุนแรงตอนนั้นอายุเท่าไหร่ละตอนนั้นอยู่ที่ประมาณจะ15ครับ14ช่วง14จะ15คือช่วงนี้เสพยาแล้วเริ่มหนักแล้วช่วงในร่วงปีตั้งแต่
ม2เนี่ยจนจะเข้าไปถึงม3ผมหนักละช่วงที่เริ่มเข้ามานะฮะหนักเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ในจุดที่มันเป็นจุดที่เขามีของพวกนี้อยู่ในยาเยอะเราก็เลยเข้าไปง่ายขึ้นแล้วก็หาได้ง่ายขึ้นนั่นแหละครับก็เลยใช้ประมาณนั้นจริงๆถ้าเป็นจุดเปลี่ยนในจุดที่ผมเลิกยานะครับเป็นความบังเอิญไม่ได้ตั้งใจเลิกจริงๆเพราะถึงตั้งใจก็ทำไม่ได้อยู่ดีรู้ในใจบางแวบๆมาอยู่ว่าเลิกได้แล้วนะพอได้แล้วนะอะไรวันนี้แต่ว่าเราทำไม่ได้เลยไม่มีโอกาสทำอย่างนั้นได้ก็เลยนั่นแหละครับมีเพื่อนผมคนนึงที่เขาสูบกัญชาอยู่ในที่ทำงานนี่แหละก็สูบมานานมากผมก็บอกว่าโอ้ยอ่อนแอจังเลยดูดแล้วก็นั่งหัวเราะเป็นพวกที่แบบไม่เท่อะไม่เท่เลยไม่เอาเท่ซะเลยก็หัวเราะกันมาเป็นเกือบปีนู่นแหละแต่พอวันนั้นจริงๆเนี่ยช่วงนั้นยาบ้ามันเขาปาดปามกันหนักมากนะครับจนไม่มีจำหน่ายตัวผมเองก็หาไม่ได้ลงแดงครับข้าวไม่กินอะไรไม่ได้เลยใครพูดด้วยจะหงุดหงิดจะมีปัญหาด้วยตลอดก็เลยไม่มีทางออกไปนั่งกุมอยู่คนเดียวแต่เพื่อนคนนี้เราสนิทกันเราไม่ได้กีดกันว่าเราคนนี้เสพยาคนนี้เสพกัญชามีแค่พูดเล่นพูดหยอกกันเฉยๆมันก็เลยยื่นให้มันพันลำมาทุกวันมาทำงานนะครับมันสูบแล้วมันทำงานได้ด้วยนะสูบกัญชาเนี่ยแล้วก็เดินทั้งคืนเหมือนกันนี่ผมก็เลยว่าอ่ะในเมื่อเราหาทางออกไม่ได้เป็นทางออกเดียวนะในจังหวะนั้นคือตอนนั้นคือผมสติจะแตกละมันอยากมากเขาเรียกอาการลงแดงถ้าก็น่าใช่นะผมไม่กล้าพูดว่าลงแดงเป็นจริงๆเป็นไงแต่ผมนี่คือรุ่มร้อนมันโอ้โหมันไม่ได้แล้วจังหวะนั้นไม่ได้มันก็เลยยื่นให้นั่นคือครั้งแรกที่ผมจับกัญชาที่ได้สัมผัสกลิ่นมันจริงๆอะไรมันกลิ่นไม่ได้ดีนะในครั้งแรกไม่ได้ดีแต่ก็ดูดมันกับบุหรี่แล้วก็มีกลิ่นบุหรี่ก็ดูดไปได้ครึ่งมวนแล้วครับผมอาการกระหายอาการอยากยาเนี่ยเริ่มคลายออกผมเริ่มไม่แล้วปากเริ่มจะแห้งแล้วเพื่อนมันก็รู้นะมันซื้อน้ำคกมารอเลยน้ำคกในครัวเนี่ยมารอผมก็ดูดไปพอดูดไปเสร็จมวนหนึ่งโอ้ผมขาดเลยเรื่องยาเนี่ยผมลงแดงไม่มีเลยผมพูดเลยนะอันนี้ไม่มี 100% ไม่มีแบบโอ้โหแบบมือสั่นมืออะไรพวกนี้ไม่มีแหละครับความอยากยาหายไปจังหวะนั้นอยากน้ำหวานครับอยากน้ำหวานที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากน้ำหวานด้วยนะคืออยากกินน้ำคอยแห้งแต่พอได้สัมผัสน้ำโคกแก้วนั้นโอ้โหมันหวานแบบหวานมากหวานอร่อยมากนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมเจอก็เลยเริ่มมาพอเสพกัญชาวันนั้นแล้วเนี่ยถัดมาอีกเป็น2อาทิตย์3อาทิตย์มันยังไม่มียาเข้ามาเลยยังหาไม่ได้เลยก็เลยอ่ะดูดกับไอ้นี่ก่อนแล้วกันคือเพื่อให้เองที่จริงยังไม่คิดจะเลิกนะครับปวดตรงๆคือถ้ามาเมื่อไหร่ก็เอาอีกเหมือนกันแต่ทีนี้มันไม่มาสักทีก็เลยดูไอ้นี่ไปดูกัญชาไปดูได้ 2-3 วันเฮ้ยเราไม่เสพยาได้นี่แล้วไม่ทำไมแล้วร่างกายไม่ต้องการแล้วทำไมความกระหายอยากที่เคยเป็นก่อนหน้านี้ทำไมไม่มีอะไรแล้วก็เลยอันนี้สงสัยนะด้วยความสงสัยด้วยความเป็นเด็กด้วยเราไม่รู้ก็เลยหยุดยาไปเลยคือช่วงนั้นไม่มียาก็เลยหยุดก็ดูแต่กัญชาโอ้สุดท้ายแล้วกัญชาตอบโจทย์ชีวิตผมมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดมันดึงผมกลับอันนี้โอ้มหัศจรรย์นะต้องพูดว่ามหัศจรรย์เลยผมก็ไม่รู้ว่าผมมีความคิดอย่างนี้อยู่ตั้งแต่แรกหรือผมเพิ่งมาปิ๊งขึ้นมาในช่วงที่ผมเล่นกัญชานะครับอย่างที่เขาบอกว่าจินตนาการในกัญชาเนี่ยมันสุดยอดแต่คนที่ไม่เคยเสพเนี่ยเขาจะคิดว่าเหมือนดมกาวเหรอเหมือนกับภาพร้อนเหรอไม่ใช่จินตนาการภาพร้อนเลยนะไม่ใช่มันอยู่ในจิตเรานี่แหละว่าเราคิดตรงนี้ได้คิดตรงนี้ได้ละเอียดอย่างเช่นการใช้ชีวิตผมเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าแต่ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตผมแย่แค่ไหนอะไรพวกนี้ผมไม่เคยคิดเลยนะแต่พอผมได้กัญชาปุ๊บเรื่องนี้กลับมาให้ผมคิดผ่านเรื่องนี้กลับมาสิ่งที่ยังผ่านมาสิ่งที่ยังทำผิดพลาดมาเนี่ยกลับมาให้ตัวเองคิดคำนวณและคำนวณดีมากละเอียดยิบเลยครับผมมาแบ่งแยกความดีความไม่ดีนะครับเลือกทิศทางตัวเองได้แบบชัดเจนมากในช่วงพวังที่ดูดนะช่วงพวังที่ดูดแต่ทีนี้พอเลิกแล้วล่ะเรายังจำเรื่องราวพวกนั้นได้ไหมที่เราคิดไว้จำได้ครับมันผมแต่งเพลงผมแต่งได้ตอนดูกัญชาด้วยความที่เอาเรื่องชีวิตอะไรมาแต่งอะไรพวกนั้นได้ ผมไม่รู้ว่าเป็นทุกคนไหมแต่ส่วนใหญ่เป็นก็คือมีจินตนาการอย่างเพื่อนผมคนนึงเนี่ยเสพตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเป็นนักวาดภาพนะตอนนี้ยังเป็นนักวาดภาพแล้วก็ยังเสพอยู่กัญชานะไม่เคยมีพิษภัยกับใครเจอใครยิ้มหมดไม่เคยอุบัติเหตุไม่เคยอะไรเลยเพราะว่าคนที่เสพกัญชาบอกตรงนะมันไม่มีความห้าวหาญมันมีความนิ่มนวลมีแต่ความใจดีเมียผมยังชอบเลย อันนี้จะเอาผมพูดได้ไหมเนี่ยได้ประสบการณ์คือเมียผมมาเจอกันแรกๆเขายังบอกว่าพี่ทำไมเด็กกันเสพกัญชาคนไม่รู้นะเรื่องเสพกัญชาพอมาอยู่ได้กันสักพักหนึ่งจากที่แบบว่าด่าเราเริ่มซอยให้เราแล้วเริ่มยำให้เราหลังจากนั้นจากที่เริ่มยำให้เราเสร็จปุ๊บซื้อให้เราอีกเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงนี้ผมเสพตัวเนี้ยผมมีอีกอย่างนึงที่มันดีผมไม่หงุดหงิดง่ายผมเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหน่อยเป็นความเป็นตัวเอง
ารมณ์แล้วก็จะมีสิ่งที่ทำมีแต่สิ่งที่มันดีๆไม่ทำอะไรที่มันรุนแรงต่อตัวเองเราไม่เอาเลยในจังหวะที่ดูกัญชานั่นแหละครับอันนี้คือพูดออกเรื่องนิดนึงนะครับเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ที่คนรอบข้างที่ใกล้ชิดผมมากที่สุดนะครับเขาเห็นด้วยในจุดนี้จนปัจจุบันเขายังเห็นด้วยนะแต่ตอนนี้ผมกินเหล้าอยู่นั่นแหละอยู่กันอย่างนี้เลยคนละโลกคนละโลกแน่นอนนะครับผมย้ำผมย้อนไปเลยนะไอ้พวกที่บอกว่าสูบกันไอ้ดูดกัญชาแล้วไปตีคนไปมีข่าวผมไม่รู้ว่าปั่นข่าวเลยผมไม่รู้นะแต่ว่าไปปีนต้นไอ้ปีนเสาไฟไปฆ่าคนไปตีรันฟันแทงเป็นไปไม่ได้ผมไม่ได้เอาตัวเองอ้างอิงผมอ้างอิงจากผู้ใหญ่ที่เขาสูบกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาเนี่ยคือผมเคยอยู่ในวงของผู้ใหญ่ตอนดูดกัญชาเนี่ยเรานั่งคุยกันอะไรกันมันไม่เคยมีถ้ามันจะทำอย่างนี้จริงมันต้องสูบกู้กันกัญชายาบ้าหรือมีเหล้าเข้ามาแจมสามส่วนนี้แหละเดี๋ยวแค่สองส่วนก็เริ่มมีอาการได้ละผมเคยนะผมเคยผสมกันในช่วงที่แรกใหม่ๆช่วงนั้นน่ะคืออยากมากลับมาลองแล้วก็อูไม่ได้เลยไม่ได้เลยพี่ว่าอารมณ์คนละแบบเลยมันจะไปแบบจิตหลุดไปเลยครับเพราะมันกดประสาทกับของประสาทเลยเปล่าผมไม่รู้นะนั่นแหละครับผมเลยว่าอาการมันคนละอย่างกันครับทั้งเรื่องของความคิดความมีสติไม่เหมือนกันเลยสุบัญชาเนี่ยมีสติกลัวสิ่งที่จะอันตรายต่อตัวเองกลัวสิ่งที่จะเป็นภัยต่อตัวเองขับรถก็ต้องเบา20ผมขับ20เองนะลมตีหน้ารู้สึกอุ้ยแรงจังเลยแล้วต้องเบาลงอีกหรือเปล่าไอ้ประมาณนั้นทุกคนเป็นทั้งแก๊งเลยถ้าดูกัญชานี่คือแบบแทบจะเข็นเอาแล้วนะครับคือมีความระแวงตัวเองป้องกันตัวเองมีความกลัวในสิ่งที่เกิดอุบัติเหตุกับตัวเองความเจ็บปวดได้มั้ยมันจะมีความกลัวนะครับกลัวแต่ไม่กลัวถึงหลอนนะอย่าเข้าใจว่าหลอนคำว่าหลอนนี่มันใช้กับความกัญชาไม่ได้คนละแบบกันแต่ทีนี้อายาบ้าเนี่ยพอได้เข้าไปเสร็จปุ๊บฮึกเหิมฟิตจัดตาก็จะแข็งขึ้นหน่อยแล้วก็อารมณ์ก็จะแข็งขึ้นตามแต่อย่างที่ผมบอกมีปัญหาคือแบบเจอใครมองหน้าเอาแล้วอยากจะซัดแล้วเพราะมันร้อนรุ่มจริงมันมีความทะยานที่จะทำสิ่งที่มันรุนแรงนะครับผมกินเหล้าก็โอ้โหกินแบบสนั่นวันไหวเลยมันไม่เมาจริงอะมันเมาช้านะครับถ้าเสร็จใช่มันก็ไปบวกกับการเจอยาอีกทีนี้พอเมาอีกทีนี้ก็เละเทะไปหมดเลยนะครับเละเทะจนปัจจุบันผมบอกจริงนะว่าในหมู่บ้านผมเนี่ยผมบอกเขาว่าใครที่ดูดยาบ้าออกจากผมไม่หมดเลยผมเหลือเพื่อนอีก2คน คือจาก20บ้านผมคือจอดรถอย่าง20 30เนี่ยทุกวันคือรถจอดแบบยังกับงานบุญพอผมประกาศอย่างนี้เสร็จไปออกไปหมดเลยผมพยายามจะดึงทุกอย่างทุกคนเข้ามาเพื่อทำการบำบัดแต่มันยากนะครับมันห่างกันเกินไปแต่ก็จะมีเพื่อนผมอีกคนนึงอันนี้เพื่อนสนิทเพื่อนตายกันเลยแล้วก็ได้ครับอยู่กันมาตั้งแต่เด็กอันนี้ยาเสพติดหนักกว่าผมอีกนะคือมันเล่นทุกอย่างที่อันที่มีต่อหน้าผมมียังเลือกนะถ้าจะไปเที่ยวผมก็เสพเฮโรอีนนะครับถ้าหาได้สเก็ตน้ำแข็งอันนี้ก็นะทีนี้ไอ้นี่น่ะมีอะไรเอาหมดเหล้ากัญชาไอ้กัญชานี่คือแบบนานๆทีแต่ว่ามันไม่มีผลหรอกเพราะมันทั้งดูดม้าถูดอะไรไปทุกวันนะอันนี้คือแบบดูไม่ได้เลยคนนี้เหมือนผีเดินได้ครับผมก็เลยเพื่อนนี้มันรักอยากช่วยมันจริงไปนั่งคุยกันเลยเรามาเลิกไหมเลิกไหมผมเลยเอากัญชาให้ดูดกัญชาดูดทุกวันดูดจนเหล้าก็ไม่อยากกินยาบ้าไม่สนละแต่ก่อนเวลามานั่งเล่นกับผมที่นี่นะนั่งดูกัญชากันอยู่ก็จะมีพวกขายเพราะไอ้นี่เงินเยอะมันก็จะซื้อเขาแต่พอต่อหน้าผมคือเราได้คุยกันแล้วเริ่มเกิดความเกรงใจด้วยบวกกับร่างกายไม่ได้ต้องการด้วยนะครับมันก็ไม่เอาเขาไม่เอาพอไม่เอาจริงๆก็คือพวกไหนที่มาคือต้องกลับหมดแล้วก็ไม่มีคนมาหามันเลยผมรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเลิกได้จริงว่ะก็พาดูกัญชาช่วงนั้นที่ผมว่าผมเริ่มขายอ่ะผมชักชวนเข้ามาช่วงนั้นนะเริ่มขายคือผมมีเยอะเอามาให้ดูสุดท้ายเลิกครับเลิกแล้วไม่ใช่ว่าทิศทางชีวิตไม่ดีด้วยนะจากคนที่สำเร็จเทเมาเล่เทที่สุดในหมู่บ้านไอ้นี่พูดชื่อนี้ปุ๊บทั้งหมู่บ้านเอื้อมเลยฮะแล้วผมปั้นจนมาจนแบบฝากงานตรงนี้ให้ฝากตรงนี้ให้จนตอนนี้เป็นผู้จัดการไม่ใช่ผู้จัดการเป็นหัวหน้าเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวกับการซ่อมมือถือระดับประเทศเลยนะใช้เป็นหัวหน้าแล้วแม่เขาตอนนี้โอ้โหเชิดชูเอาอาหารทอดอาหารอะไรมาให้ผมกินประจำคือแม่เขายอมรับมากแล้วดีใจมากที่ทำให้ลูกเขาเป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับจนตอนนี้ก็เอาคนเล็กมาฝากไว้ผมคนเล็กตอนนี้ก็เลิกยาได้พวกผมเหมือนกันแต่คนนี้เขาเลิกด้วยจิตใจของเขาด้วยครับว่าเขาอยากตอบแทนสิ่งที่ผมทำให้เขาเขาเลยบอกภาษาบาลว่าจะขอเลิกยาตอนนี้ก็ดีแล้วครับตอนนี้ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์กันเองนะครับมานั้นครับได้ก็เมื่อมาถึงจุดนึงจนที่ผมเลิกกัญชานี่ต้องบอกว่ายังเป็นผิดกฎหมายพอเราเริ่มมารู้สึกว่าชีวิตเรามันโอเคแล้วเรามาไต่ตองชีวิตได้แบบ 100% นะตรงนี้
คิดตามผมได้เลยนะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้าทำไมเรายังมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในมือด้วยความรู้สึกผมนะเราทำไมยังเสพกัญชาอยู่ทำไมเราไม่ให้ตัวร่างกายหรือชีวิตตัวเองเนี่ยเจอกับสิ่งที่มันแบบสบายๆไปเลยคือไม่ต้องไประแวงที่ตำรวจเขาจะมาจับอะไรพวกนี้เนี่ยพอเริ่มอยากสบายแล้วกัญชามันช่วยผมมันคิดไต่ตองชีวิตได้ดีจริงๆก็เลยเริ่มมาปัดสิ่งที่จะเป็นภัยต่อตัวเองออกให้หมดนะครับเป็นภัยออกเพราะกัญชามันก็ติดกฎหมายอยู่ก็เลยเลิกดีกว่าคำว่าเลิกดีกว่าเนี่ยผมเลิกเลยนะผมไม่แบบมานั่งลงแดงอะไรไม่มีเลือกก็คือหยุดไปเฉยเลยครับคนเขาบอกว่าหยุดแล้วต้องท้องเสียอาจจะเป็นอาการแต่ละบุคคลแต่ผมไม่มีท้องเสียไม่มีเลยนะครับไม่มีอาการท้องเสียไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆไม่มีความอยากด้วยเพราะตอนที่ผมสูบตอนนั้นเนี่ยที่สูบกันเกือบทุกวันเนี่ยไม่ใช่เพราะเหตุผลที่ผมต้องการควันมันหรือต้องการเสียบมันผมต้องการอารมณ์มันที่เพื่อนมาหากันแล้วโอ้โหหัวเราะกันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละคือที่ผมต้องการนะแต่ว่าอันนี้คือยังไม่รู้ว่าตัวเองจะออกมันได้หรือเปล่าหรือไม่ได้เพราะเหตุผลอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอวันนั้นจะเลิกก็เลิกเฉยเลยหายไปเลยครับแล้วไม่มีมาแต่ต้องอะไรพวกนี้อีกก็เลยหยุดนั่นคือครั้งที่ผมหยุดกัญชาไปมันก็หลายปีแล้วเนาะครับหลายปีจนมากระทั่งนี่แหละมีโครงการนี้เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรนะปลดล็อกกัญชาเข้ามานะครับปลดล็อกกัญชาเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วผมว่ามันดีนะสำหรับที่มีหน่วยงานของภาคส่วนต่างๆเนี่ยที่จะเข้ามารณรงค์เรื่องนี้ให้คนใช้ยาเสพติดเลิกด้วยกัญชาอันนี้ผมดีใจที่วันนั้นคุณหมอแกพูดแกเป็นเภสัชหรือเป็นคุณหมอว่าจำไม่ได้แกพูดว่าอยากมีโครงการนี้เพื่อให้เลิกให้คนไปเลิกยาซึ่งผมนี่ครั้งนี้ผมปิ๊งเลยผมเลยเล่าทุกอย่างให้แกฟังนะครับว่าผมเลิกได้จริงๆนั่นแหละครับแกเล่าข้อมูลนี้ไปเพิ่มเติมในส่วนอื่นผมเลยคิดว่าถ้ามีโครงการนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับมันได้จริงแล้วก็ผมก็ทำคนอื่นได้ด้วยไม่ใช่ว่าแค่ผมคนเดียวถ้าในกรณีส่วนตัวผมเลยนะน้องๆหนูๆก็ช่างนะครับหรือเป็นเพื่อนพี่น้องต้องการเลิกยาบ้ายาเสพติดนะครับใจเราอยากเลิกแล้วเรารู้ว่ามันไม่โอเคกับชีวิตเราแล้วไม่มีวิธีทางลองกัญชาครับผมให้ลองเลยวันไหนที่อยากยาหนักๆนะครับลองดูนะผมทุกคนเป็นเหมือนกันนะครับเวลาเจอการกระหายอะไรก็ช่างเสียเตียอะไรอยู่แล้วมันขาดตรงนั้นไปแล้วมีปัญหาต่อร่างกายลองกัญชาครับเบรกอยู่ทุกอย่างนะครับเรายังไม่อยากกินเลยฮะบุหรี่เนี่ยแทบจะทิ้งเลยในจังหวะนั้นเวลาดูดกัญชานะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นพวกผมไหมคนเดียวไหมแต่ที่ผ่านมาชีวิตผมกัลยาณมิตรของผมเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดไม่ได้ว่ามาพูดแค่เอาตัวเองคนเดียวใช่นะฮะมันได้ยินจากคนอื่นแล้วมันเห็นจากคนอื่นแล้วด้วยผมถึงมาพูดเรื่องนี้นะครับไม่งั้นผมถ้าเป็นผมจะมาพูดเรื่องของผมคนเดียวเนี่ยที่ผ่านมาไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยผมไม่กล้าพูดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกตัวเองคนเดียวแต่นี่คือผ่านมาหลายคนแล้วนะครับมีการยืนยันที่ตัวเองเห็นด้วยตาเปล่าของตัวเองเลือกได้แน่นอนด้วยไอ้ตัวกัญชาผมเองก็อยากให้หน่วยงานรัฐเลยนะครับในการบำบัดยาเสพติดผมอยากให้มีตัวนี้เข้าไปเลยนะผมไม่รู้ว่ามันผิดหรือเปล่าตัวนี้นะแต่ว่าเอาไปเถอะครับคนที่เสพมาหนักๆแบบลงแดงอะไรเลยพวกเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาให้ยาอะไรหรือเปล่านะแต่ว่ากัญชาเลยครับจบแน่นอนอาการลงแดงอาการหงุดหงิดอาการพวกนี้หายหมดครับหงุดหงิดไม่มี 100% ไม่มีให้ในหัวเลยตอนนี้แม้แต่ตัวคนไข้เองแล้วพวกเพื่อนฝูงที่เคยเสพยาแล้วก็อยากเลิกยาแล้วมาเสพกัญชาทุกวันนี้แม้แต่กัญชาเองก็เลิกกันได้หมดเลยใช่ไหมก็จริงๆถ้าเป็นคนอื่นเพื่อนกันเนี่ยเขาก็จะมีแบบปรับไปบ้างเรื่องของกัญชานะแต่ยาก็ไม่เอาเลยเพราะเขารู้แล้วว่าถ้าเขากลับไปเขาจะกลับคืนมาไม่ได้อีกง่ายๆนะครับเขาก็เลยส่วนใหญ่นะจะเลิกจะหยุดการใช้ยาไป 100% เลยแล้วก็กัญชานี่คือแบบมันกับกินเหล้าครับนานทีเจอกันเอาหน่อยนะอันลำนี้หน่อยๆนะครับประมาณนี้แต่ว่าผมเนี่ยมันเบรกแล้วมันพอแล้วผมอิ่มตัวกับสิ่งที่ผมได้มาแล้วครับก็เลยไม่ได้นั่นแหละอารมณ์ดีได้ทุกวันแล้วนะผมก็หลักๆก็คือทำนี่แหละครับฟาร์มเกษตรอันนี้คือนี่กัญชามันสอนมันบิ้วผมมานะคือช่วงที่เจ็บกัญชาที่ผมเมาเนี่ยนะที่ผมมีสารกัญชาในร่างกายผมต้องการที่จะดูแลร่างกายตัวเองเริ่มมาหันรักตัวเองเฉยเลยนะครับจากที่โอ้ไปตีรันฟันแทงไม่รู้ใครแกะขาหรือประกาศไม่รู้ครับเริ่มหันมารักตัวเองเริ่มหันมาอยากให้ร่างกายตัวเองดีเริ่มไปศึกษาเรื่องการปลูกผักศึกษาไปศึกษามาทีนี้ก็เริ่มมาทำการปลูกนี่นะครับจนตอนนี้สอนคนได้แบบไปเป็นวิทยากรด้วยนะตามโรงเรียนที่เคยไปครับแล้วก็มาปลูกเองนี่แหละครับรักษาเพื่อให้ร่างกายตัวเองดีนี่เนี่ยกัญชานะอันนี้ผมบอกเลยมาจากกัญชาผมคิดไต่ตองตัวนั้นได้ด้วยกัญชาจริงนะครับถ้าวันนึงผมไม่ได้เสพยาช่วงนั้นผมเรียกไม่ผ่านการเสพยาผ
มอาจก็ยังไม่มีอะไรแบบนี้เหมือนกันยังไม่เสพกัญชาก็ยังไม่มีครับแต่กัญชาผมยอมรับว่านี่คือมันพาผมมาอยู่ในจุดนี้จริงๆ